วัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าไซคิกนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าโยโกเกรินะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับการเตะไซคิกแบบแรกนะครับเรียกว่าโยโกเกริเคโคมินะครับคือการเตะไซคิกธรรมดาก็คืออย่างเช่นเรายืนการ์ดอยู่ปุ๊บขั้นตอนแรกเลยเรายกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาเป็นแนวตั้งฉากนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะบิดเอวพร้อมยืดขาไปที่เป้าหมายคือคู่ต่อสู้นะครับโดยทาร์เก็ตของเราหรือเป้าหมายก็คือประมาณลิ้นปี่หรือตรงท้องนะครับเพื่อให้เขาจุกหรือเราจะเตะหัวก็ได้ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ยกขาปึ๊บยืดยืดขาไปเลยส่วนที่สำคัญมากก็คือเอวนะครับถ้าเอวไม่บิดเราจะทำดาเมจเขาไม่ได้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการบอกอธิบายวิธีการฝึกเวลาอยู่ที่บ้านนะครับแบบเราไม่มีอุปกรณ์เราจะฝึกยังไงก็คืออย่างแรกเลยเราฝึกกับลมก่อนอย่างเช่นเราจินตนาการว่าศัตรูยืนอยู่ข้างหน้าทีนี้เขาจะเข้ามาแล้วก็ยกขึ้นมาปุ๊บบิดเอวสำคัญมากจะทำให้ดูอีกข้างหนึ่งยกปุ๊บบิดหรือถ้าบางคนมีเก้าอี้ที่บ้านนะครับเราสามารถเอาเก้าอี้มาตั้งได้เพื่อจะทำให้ฝึกแค่ว่าเราไม่เตะต่ำเกินไปก็คืออย่างเช่นระดับเก้าอี้อยู่ที่ตรงนี้เราก็ควรจะยกเข่าให้มันสูงขึ้นพร้อมบิดเพื่อให้เราเตะไม่โดนเก้าอี้นะครับโอเคต่อไปจะอธิบายว่าสถานการณ์ที่ใช้จริงเราจะใช้ท่านี้ยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราไปมีเรื่องก็คือโดนคนเขาหาเรื่องเราเจอคนรัวหมัดมาแบบรัวหมัดมั่วๆมาวิธีการก็คือท่านี้กันได้ดีมากเราดักรอเขาเข้ามาแล้วก็ถีบแต่ท่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการซ้อมค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ้อมมันจะท่าจะไม่คมเราจะทำแล้วไม่มีดาเมจนะครับครับก็จบแล้วนะครับกับท่าโยโกเกริเคโคมินะครับถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ